แฟรนไชส์ทำกำไรมากที่สุดในอเมริกาน่าลงทุนปี2567หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อหรือลงทุนแฟรนไชส์คือยอดขายและผลกำไรมีหลักการพิจารณาจากหลายองค์ประกอบอาทิค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และงบลงทุนเริ่มต้นชื่อเสียงแบรนด์ยอดขายและกำไรระบบการช่วยเหลือและสนับสนุนเทรนด์และความต้องการของตลาดทำเลที่ตั้งการแข่งขันและโอกาสของธุรกิจแฟรนไชส์มาดูกันว่าในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นกำเนิดแฟรนไชส์โลกมีธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไหนบ้างน่าลงทุนและมีโอกาสทำกำไรมากที่สุด 1. Anytime Fitness แฟรนไชส์ฟิตเนสยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาใช้เงินลงทุนต่ำแต่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สูงมากที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าสมาชิกรายเดือนรวมถึงรายได้จากการเทรนนิ่งส่วนบุคคลเงินลงทุนแฟรนไชส์เริ่มแรกอยู่ที่ 381,575 ถึง 783,897 ดอลลาร์สหรัฐ2. McDonald's แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดที่มีสาขาทั่วโลกมากกว่า 30,000 สาขาเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนมากที่สุดในธุรกิจแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดมีชื่อเสียงโด่งดังและมีฐานลูกค้าเหนียวแน่นมีโอกาสที่จะสร้างรายได้อันดับต้นๆลงทุนเปิดร้านแล้วมีฐานลูกค้ารองรับเพราะแบรนด์มีระบบสนับสนุนที่ดีใช้เงินลงทุนเริ่มแรกอยู่ที่ 464,500 ถึง 2,36,500 ดอลลาร์สหรัฐ3. UPS Store แฟรนไชส์ค้าปลีกให้บริการจัดส่งพัสดุงานพิมพ์และบริการรับชำระค่าใช้บริการสาธารณูปโภคต่างๆในชุมชนเป็นลักษณะการให้บริการแบบครบจบในที่เดียวเหมือนในไทยเป็นแฟรนไชส์ที่ใช้พื้นที่และพนักงานน้อยทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆต่ำมีโอกาสที่จะสร้างกำไรได้รวดเร็วใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 249,056 ดอลลาร์สหรัฐ4. Josie Mike's Sub เป็นแฟรนไชส์ขายแซนด์วิชที่มีลักษณะเดียวกันกับ Subway และมีโมเดลร้านที่ไม่ใหญ่มากใช้พื้นที่ขนาดเล็กทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจต่ำเป็นอีกหนึ่งในแฟรนไชส์อาหารที่เติบโตได้เร็วที่สุดในอเมริกาใช้พนักงานน้อยทำให้มีโอกาสสร้างกำไรได้อย่างรวดเร็วใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 144,668 ถึง 786,233 ดอลลาร์สหรัฐ5. Dunkin แฟรนไชส์โดนัทและกาแฟรวมถึงอาหารเช้าหลากหลายในอเมริกาขยายสาขาไปทั่วโลกแต่ละเมนูมีต้นทุนค่อนข้างต่ำช่วยให้มีอัตรากำไรสูงใช้พื้นที่ขนาดเล็กในการตั้งร้านหรือเปิดร่วมกับแบรนด์อื่นได้ใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 526,900 ถึง 1,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ6. Sport Keep แฟรนไชส์ร้านตัดผมสำหรับผู้ชายถือเป็นแบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในอเมริการูปแบบของร้านมีขนาดเล็กใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ลูกค้าใช้บริการบ่อยเป็นธุรกิจที่มีการใช้บริการหรือซื้อซ้ำอยู่บ่อยๆช่วยให้มีรายได้ค่อนข้างดีเงินลงทุนเริ่มแรก 266,300 ถึง 439,500 ดอลลาร์สหรัฐ7. 7-Eleven แฟรนไชส์ค้าปลีกร้านสะดวกซื้อที่มีชื่อเสียงทั่วโลกจำหน่ายสินค้าและบริการหลากหลายทั้งสินค้าอุปโภคบริการบริการทางการเงินและอื่นๆสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่สร้างกำไรให้กับผู้ลงทุนได้เร็วถ้าตั้งอยู่แหล่งคนพลุกพล่านที่อยู่อาศัยของผู้คนใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 139,000 ถึง 1,400,000 ดอลลาร์สหรัฐ8. Papa John's แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดในกลุ่มพิซซ่าที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีสาขามากกว่า 5,968 แห่งทั่วโลกผู้ลงทุนสามารถเปิดร้านในพื้นที่ขนาดเล็กใช้พนักงานน้อยทำให้อัตรากำไรสูงใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 131,120 ถึง 844,420 ดอลลาร์สหรัฐ9. Magnesium แฟรนไชส์การศึกษาสถาบันกวดวิชาสำหรับเด็กที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีโอกาสสร้างรายได้อย่างรวดเร็วใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 112,860 ถึง 148,655 ดอลลาร์สหรัฐ10. Janpo แฟรนไชส์ทำความสะอาดบ้านอาคารสำนักงานออฟฟิศได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ทำกำไรได้ดีในช่วงการระบาดโควิด-19 และมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกๆปีประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและอนามัยมากขึ้นใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 1,250 ถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ11. Dream Vacation แฟรนไชส์ตัวแทนการท่องเที่ยวรับจองตั๋วเครื่องบินที่พักโรงแรมแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงการระบาดโควิด-19 แต่หลังจากวิกฤตคลี่คลายลงธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกลับมาบูมอีกครั้งส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแฟรนไชส์นี้จึงมีโอกาสทำกำไรได้อีกมากใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
12แจ๊สซ่าสายแฟรนไชส์ฟิตเนสออกกำลังกายในลักษณะของการเต้นกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอเมริกาและหลายคนให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายมากขึ้นหันมาทานอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมกับการออกกำลังกายที่มากขึ้นทำให้แฟรนไชส์นี้มีโอกาสเติบโตได้รับความนิยมมากในหมู่วัยหนุ่มสาวมากขึ้นค่าแฟรนไชส์แรกเข้า1,250ดอลลาร์สหรัฐ13. Ubrick iFreak แฟรนไชส์จำหน่ายและซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่เติบโตอย่างมากในสหรัฐอเมริกาและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องเงินลงทุนเริ่มต้นและรายได้จึงแตกต่างกันไปตามประเภทของร้านค้าเบื้องต้นลงทุนตั้งแต่ 98,350 ถึง 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ 14. Taco Bell แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดเป็นร้านแฟรนไชส์อาหารสไตล์อเมริกันปัจจุบันมีจำนวนสาขามากกว่า 8,320 แห่งทั่วโลกได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่อเมริกาเหมาะสำหรับลงทุนสร้างรายได้ในระยะยาวลงทุนเริ่มต้น 575,600 ถึง 3,371,100 ดอลลาร์สหรัฐ15. Mary Maid แฟรนไชส์บริการทำความสะอาดบ้านสำนักงานออฟฟิศโรงงานและอีกหนึ่งแฟรนไชส์เหมาะสำหรับสร้างรายได้ในสหรัฐอเมริกากำลังได้รับความนิยมในบรรดาประชาชนอเมริกาทั้งผู้อยู่อาศัยที่บ้านและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจึงเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงมากในอเมริกาใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 94,480 ดอลลาร์สหรัฐ16. Max 2แฟรนไชส์จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างจากหน่วยรถบรรทุกเคลื่อนที่เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกางบในการลงทุนและค่าใช้จ่ายเริ่มต้นค่อนข้างต่ำเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้อัตรากำไรสูงบริษัทยังให้การสนับสนุนระบบธุรกิจต่างๆช่วยให้ง่ายต่อการดำเนินงานตั้งแต่สินค้าคงคลังไปจนถึงเทคโนโลยีค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนงบการลงทุนเริ่มแรก 190,000 ถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187